สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนในหนังสือ Grammar Clever English 5นะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า80นะคะในหน้า80นะคะคุณครูได้สั่งการบ้านไว้ใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเฉลยการบ้านกันค่ะในแบบฝึกหัดนะคะจงเปลี่ยนกริยาช่องที่1เป็นช่องที่2นะคะเราไปดูแบบฝึกหัดข้อที่1กันเลยค่ะอันนี้นักเรียนช่วยเช็คไปด้วยนะคะว่านักเรียนทำถูกหรือเปล่านะคะถ้านักเรียนทำไม่ถูกแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเด็กๆไปดูข้อที่1ค่ะ eat กริยาช่องที่2ของคำว่า eat ก็คือคำว่า ate นะคะข้อที่2ค่ะคำว่า draw นะคะกริยาช่องที่2ของคำว่า draw ก็คือคำว่าdrill นะคะ draw drill drone นั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะ high นะคะกริยาช่องที่2ของคำว่า high ก็คือคำว่า hit นะคะข้อที่4ค่ะ give กริยาช่องที่2ของคำว่า give ก็คือคำว่า gave นะคะต่อไปในข้อที่5ค่ะคำว่า go นะคะกริยาช่องที่2ของคำว่า go ก็คือคำว่า went นะคะข้อที่6ค่ะคำว่า by นะคะกริยาช่องที่2ของคำว่า by ก็คือคำว่าอะไรลูกคำว่า bought นั่นเองค่ะข้อที่7นะคะคำกริยาช่องที่2ของคำว่า come ก็คือคำว่าอะไรลูก came นะคะ eat atedraw drill high hit give gave go went buy bought come came นะคะไปดูแบบฝึกหัดข้อที่8ค่ะคำว่า grow นะคะกริยาช่องที่2ของคำว่า grow ก็คือคำว่า grill นะคะ grow grill นะคะต่อไปข้อที่9ค่ะ no นะคะกริยาช่องที่2ของคำว่า no ก็คือคำว่า new นะคะ no new คำว่า meet ค่ะคำกริยาช่องที่2ของคำว่า meet ก็คือคำว่า met นะคะ leave ก็จะได้เป็น left คำว่า ring ก็จะได้เป็นคำว่า rang see ก็จะได้เป็นอะไรลูก sawWhere ก็จะได้เป็นคำว่า war นั่นเองค่ะ grow grill no new meet met leave left ring rang see saw where แล้วก็ war นะคะเรามาดูแบบฝึกข้อต่อไปกันเลยค่ะไปต่อที่ข้อ15นะคะคำว่าThink นะคะ Think ก็จะได้เป็น thought นะคะ work ก็เราก็เติม ed เข้าไปค่ะ worked นะคะ look ก็จะได้เป็น look pick ก็เช่นเดียวกันค่ะ picked like ก็จะได้เป็น like love ก็เช่นเดียวกัน lovedนะคะการออกเสียงคำที่เติม ed นะคะคุณครูได้สอนไปแล้วนะคะไปดูแบบฝึกข้อต่อไปนะคะในข้อ21ค่ะ carry นะคะลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เราเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม ed นะคะในกริยาช่องที่2แล้วก็ช่องที่3นะคะ carry นะคะ marry ก็เช่นเดียวกันนะคะเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม ed นะคะคำว่า try นะคะ try ก็เปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วนักเรียนค่อยเติม ed ค่ะต่อไปในข้อ24นะคะคำว่า destroy นะคะหน้า y เป็นสระนะคะนักเรียนเราไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i นะคะสามารถเติม ed ได้เลยค่ะ destroy นะคะ employ ก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็เติม ed ได้เลยนะคะเด็กๆemploy นะคะคำว่า do นะคะก็ do ก็จะเป็น did นะคะ sit กริยาช่องที่2ของคำว่า sit ก็จะได้เป็น sat นั่นเองค่ะถูกไหมคะเด็กๆการบ้านที่คุณครูฝากให้ไปทำเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะ
ถ้าไม่ถูกนะคะแก้ไขให้ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะแบบฝึกในข้อต่อไปค่ะในข้อ28นะคะ caught นะคะไม่เปลี่ยนรูปนะคะแต่ก็เป็นตัวเดิมนะคะ caught ก็จะได้เป็น caught นะคะ run กริยาช่องที่2ของคำว่า run ก็คือคำว่า ran นั่นเองค่ะ drink ก็จะได้เป็น drank buy ตัวนี้ซ้ำนะคะเด็กๆแต่ไม่เป็นไรทำไปเลยนะคะ buy ก็จะได้เป็น bought bring ก็จะเป็นคำว่า brought นะคะแต่มีตัว r นะคะสังเกตนะคะ buy bought bring brought นะคะ catch ก็จะเป็น caught นะคะ cut ก็จะเหมือน caught เลยนะคะ cut ก็คือ cut ตัวเดิมนะคะเด็กๆต่อไปในข้อ35ค่ะ feel ก็จะเป็น felt stand ก็จะได้เป็น stood sing ก็จะได้เป็น sang นะคะคำว่า dig ค่ะก็จะได้เป็นคำว่า dug นะคะ sleep ก็จะได้เป็น slept ค่ะส่วนคำว่า file นะคะเราก็จะได้เป็นคำว่า file ค่ะ caught runran drink drank buy bought bring brought catch caught cut cut feel felt stand stood sing sang dig dug sleep slept find found นั่นเองค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า82นะคะจะเป็นการทำประโยคบอกเล่านะคะในรูปของ past simple tense ให้เป็นประโยคคำถามนะคะเมื่อคลิปที่ผ่านมาเราทำ past simple tense เป็นประโยคบอกเล่าไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้เราจะมาทำประโยค past simple tense ให้เป็นรูปประโยคคำถามกันบ้างค่ะไปดูหลักในการทำนะคะเด็กๆในข้อที่1ค่ะใส่ did หน้าประโยคเดิมนะคะเปลี่ยนกริยาช่องที่2กลับไปเป็นช่องที่1อีก1รอบนะคะเปลี่ยนกริยาช่องที่2กลับไปเป็นช่องที่1ค่ะถ้าเป็นประโยคบอกเล่านะคะประธานบวกกริยาช่องที่2ใช่ไหมคะแต่ถ้ามี did มาช่วยในประโยคแล้วนะคะคำกริยาก็จะกลับไปเป็นกริยาช่องที่1ค่ะข้อที่3ค่ะเมื่อเป็นประโยคคำถามนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมาย question mark ท้ายประโยคด้วยนะคะหากประธานของประโยคเดิมเป็น I หรือว่าเป็น V นะคะเราก็จะเปลี่ยนประธานของประโยคคำถามเป็นคำว่า you นะคะเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ Mr. Tony taught in school last year เราก็จะแต่งเป็นประโยคคำถามได้ว่า This Mr. Tonyจากคำว่า taught นะคะก็จะกลายเป็น teach นะคะ teach in school last year นะคะหรือ he used my phone นะคะแต่งเป็นประโยคคำถามได้ว่า did he use your phone นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแบบฝึกหัดนะคะจงเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามค่ะไปดูข้อที่1ค่ะ Mac washed his car last weekend นะคะคำว่า wash ตัวนี้เป็น verb ช่องที่2นะคะ Mac เป็น subject ค่ะเมื่อเป็นประโยคคำถามนะคะเด็กๆเราก็จะเอา did มาช่วยใช่ไหมคะก็จะได้ว่า Did Mac wash his car last weekend นะคะคำว่า wash นะคะนักเรียนก็จะกลับไปเป็นรูปเดิมนะคะเป็นกริยาช่องที่1นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ She married John 2 years ago นะคะก็จะแต่งเป็นประโยคคำถามได้ว่า Did she marry John 2 years ago นะคะคำว่า marry ก็จะกลับไปเป็นกริยาช่องที่1นะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมาย question mark ท้ายประโยคด้วยนะคะเพราะว่าเป็นประโยคคำถามนั่นเองค่ะต่อไปในข้อที่3นะคะ We came to school by busin 2012 นะคะนักเรียนก็ดูนะคะว่าคำว่า came เป็น verb ช่องที่2นั่นเองนะคะเราก็จะเขียนเป็นประโยคคำถามได้ว่า
This we come จากคำจาก came ก็จะเป็นคำนะคะ This we come to school by bus in 2012นั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่4ค่ะ He told her a story นะคะเราก็จะแต่งเป็นประโยคคำถามได้ว่า Did he tell her a story คำว่า told ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า tell นั่นเองค่ะข้อที่5นะคะ The police arrest a robber last night นะคะก็จะเขียนเป็นประโยคคำถามได้ว่า Did the police arrest a robber last night นั่นเองค่ะกลับไปเป็น verb ช่องที่1นะคะคำว่า arrest นะคะต่อไปในข้อที่6นะคะ They got up early this morning ก็จะเขียนเป็นประโยคคำถามได้ว่า Did they get up early this morning นั่นเองค่ะต่อไปในข้อที่7นะคะ He drank milk this morning เขียนเป็นประโยคคำถามได้ว่า Did he drink milk this morningในข้อที่8ค่ะ Bob spoke too much ก็จะเขียนได้ว่า This Bob speak too much นั่นเองค่ะเมื่อเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามนะคะเอา did มาวางหน้าประโยคนะคะ did บวกประธานนะคะโครงสร้างของมันก็คือ did บวกประธานนะคะแล้วก็บวกกริยาช่องที่1นะคะเด็กๆdid บวก subject บวก verb 1นะคะกริยาช่องที่2จะกลับไปเป็นกริยาช่องที่1นะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า83ค่ะในหน้า83นะคะเราจะทำรูปประโยค past simple tense ให้เป็นประโยคปฏิเสธค่ะกฎของมันนะคะให้เราใส่คำว่า did not หลังประธานนะคะประธานจะเป็นเอกพจน์หรือว่าพหูพจน์นะคะเราก็จะใช้คำว่า did not นะคะหรือว่าเราจะเขียนเป็นรูปย่อก็ได้นะคะ didn't ก็ได้นะคะเปลี่ยนกริยาช่องที่2นะคะกลับเป็นช่องที่1ค่ะยกตัวอย่างเช่น We had dinner at 6 o'clock yesterday ก็จะได้ว่า We did not have dinnerAt 6 o'clock yesterday. ตัวอย่างที่2ค่ะ It rained last night. It did not rain last night. นั่นเองค่ะแต่งให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่83ค่ะจงเปลี่ยนประโยคเหล่านี้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะข้อที่1ค่ะ He ateFive rice เราก็จะเอา did not มาช่วยในประโยคใช่ไหมคะก็จะได้ว่า he did not eat five rice จากกริยาช่องที่2ก็จะกลับไปเป็น verb หรือว่าคำกริยาช่องที่1นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ the student made a lot of noise คำว่า made ก็จะได้เป็น make นะคะเขียนเป็นรูปประโยคปฏิเสธได้ว่าThe student did not make a lot of noise นั่นเองค่ะต่อไปค่ะในข้อที่3นะคะ You finish the work แต่งเป็นประโยคปฏิเสธได้ว่า You did not finish the work นั่นเองค่ะคำว่า finish ก็จะกลับไปเป็นรูปเดิมนะคะในข้อที่4ค่ะ Henry ran in the parkเราก็จะเขียนเป็นรูปประโยคปฏิเสธได้ว่า Henry did not run in the park นะคะจากคำว่า ran ก็จะกลายมาเป็นคำว่า run นะคะเอา did not มาช่วยในประโยคปฏิเสธนะคะหรือว่านักเรียนจะทำเป็นหรือว่าจะเขียนเป็นรูปย่อก็ได้เป็น didn't ก็ไม่ผิดนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ They visit their parents last weekเราก็จะเขียนเป็นประโยคปฏิเสธได้ว่า They did not visit their parents last week คำว่า visit นะคะก็จะกลับไปเป็นรูปเดิมนะคะเป็นกริยาช่องที่1นะคะต่อไปในข้อที่6ค่ะ My son read these books อ่านว่า read นะคะถ้าเป็นกริยาช่องที่2เราจะอ่านว่า read เขียนเหมือนกันเลยค่ะถ้าเป็นกริยาช่องที่1เราอ่านว่า read นะคะช่องที่2ช่องที่3เราจะอ่านว่า read นะคะ read 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 นะคะ My son read these books นะคะเขียนเป็นประโยค
ปฏิเสธได้ว่า my son did not read this book นะคะเมื่อกลับไปเป็น verb ช่องที่1เราจะอ่านว่า read นะคะข้อที่7ค่ะ the bird flew high นะคะเขียนเป็นประโยคปฏิเสธได้ว่า the bird did not fly high นั่นเองค่ะต่อไปในข้อที่8นะคะ you went to London last weekนะเราก็จะเขียนหรือว่าแต่งเป็นประโยคปฏิเสธได้ว่า you did not go to London last week นะคะจากเว้นนะคะก็จะกลับมาเป็นช่องที่1ก็คือคำว่า go นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในเรื่องของ past simple tense นะคะในรูปของประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามนะคะให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ